งพ่อเมียนเจ้าอาวาสวัดบางจะเนียงอำเภอกระจังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังด้านเวทวิทยาคมเชื้อสายเขมรเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวางท่านได้ศึกษาวิชาไสยศาสตร์เวทวิทยาคมกับตาชื่ออาจารย์สวายและอาจารย์ตายันตากจนอายุได้26ปีจึงได้อุปสมบทณวัดหยอดทองอำเภอกำพงตราดจังหวัดกำปงฝึกฝนสมาธิและวิชาเวทมนต์จนชำนาญกลับพระอุปัชฌายะณวัดหยอดทองด้วยใจรักในพระพุทธศาสนาและชอบเรียนวิชาการต่างๆที่มีความเล่นลับจึงค้นคว้าศึกษาเวทมนต์วิชาอาถรรพ์แห่งนครวัดตลอดจนตำรับตำราต่างๆจากอาจารย์จนหมดสิ้นหลวงพ่อเมียนมีความชำนาญในการสร้างหุ่นพยมอาคมตามตำราโบราณของเขมรเพื่อเอาไว้เฝ้าปราสาทนครวัดนับเป็นตำราอาถรรพ์แห่งนครวัดที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากหุ่นพยนต์ที่ท่านสร้างขึ้นนี้เพื่อแจกให้ชาวบ้านใช้ไปคุ้มครองป้องกันภัยและให้ช่วยทำมาค้าขายดีจนเป็นที่ศรัทธานับถือของชาวบ้านมากนับตั้งแต่ท่านมาสร้างวัดขึ้นจนถึงทุกวันนี้มีชาวบ้านทั่วไปที่รู้กิตติศักดิ์ของท่านต่างพากันเดินทางไปกราบไหว้ท่านเป็นประจำไปขอให้ท่านทำพิธีสะเดาะเคราะห์ขจัดปัดเป่าขอให้แก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะในเรื่องน้ำมนต์ของท่านนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากและนี่คือเรื่องราวโดยสังเขปของหลวงพ่อเมียนกัลยาโนจ่าอาวาสวัดบางจะเนียงอำเภอกระจังจังหวัดบุรีรัมย์หากชอบใช่กดถูกใจกดติดตามช่องของเราด้วยครับฝากช่วยกันสนับสนุนช่องกดติดตามทาง YouTube กดที่สัญลักษณ์ YouTube ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ